นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกอนุสาสิกะชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องดีแต่พูดพุทธกาลสมัยหนึ่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถียังมีภิกษุณีผู้ชอบพร่ำสอนอยู่รูปหนึ่งมีนิสัยชอบสั่งสอนและมักห้ามภิกษุณีรูปอื่นๆมิให้เข้าไปในที่หวงห้ามแต่ตนเองก็ไม่ได้กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีกลับละเมิดเข้าไปในที่หวงห้ามเสียเองภิกษุณีรูปนี้เป็นกุลธิดานางหนึ่งของชาวพระนครสาวัตถีตั้งแต่การที่นางได้บวชแล้วก็มิได้ใส่ใจในสมณธรรมมีจิตติดใจในอามิสเที่ยวออกไปบิณฑบาตในเอกเทศแห่งพระนครที่ภิกษุณีรูปอื่นๆไม่พากันไปออกมาบิณฑบาตคนเดียวดีกว่าจะได้ไม่มีใครมาแย่งเราวันหนึ่งขณะที่นางภิกษุณีผู้นี้ได้ออกไปบิณฑบาตอยู่นั้นได้มีชาวบ้านต่างพากันออกมาถวายบิณฑบาตอันประณีตแก่เธอนิมนต์ทางนี้เจ้าค่ะวันนี้มีคนมาใส่บาตรกันเยอะแยะเลยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นมาคนเดียวก็ดีอย่างนี้แหละไม่ต้องแบ่งใครรับคนเดียวเต็มๆนางถูกความอยากในรสสัมผัสผูกพันไว้จนเกิดจิตคิดอกุศลเหตุเพราะกลัวนางภิกษุณีรูปอื่นๆล่วงรู้ก็จักพากันออกมาบิณฑบาตในบริเวณนี้ลาภของตนก็จักเสื่อมถอยมีทีการละเราต้องไม่ให้นางภิกษุณีรูปอื่นรู้เด็ดขาดมิฉะนั้นเดี๋ยวพวกนางก็จะมาแย่งเราออกมาบิณฑบาตดังนี้แล้วนางภิกษุณีจึงไปสู่สำนักของนางภิกษุณีทั้งหลายพร้อมทั้งพร่ำสั่งสอนนางภิกษุณีทั้งหลายมิให้ออกไปบิณฑบาตยังบริเวณดังกล่าวว่าดูก่อนแม่เจ้าทั้งหลายในที่ตรงโน้นมีช้างดุมีม้าดุมีสุนัขดุนับว่าเป็นสถานที่ที่มีอันตรายรอบด้านจริงเหรอท่านใช่แล้วล่ะแม่คุณทั้งหลายอย่าได้ไปเที่ยวบิณฑบาตในที่นั้นเลยนางภิกษุณีทั้งหลายเมื่อฟังคำของนางก็หลงเชื่ออย่างสนิทใจแม้ภิกษุณีสักรูปหนึ่งก็ไม่คิดเยื้องกายออกไปบิณฑบาตยังบริเวณนั้นเลยดีนะที่ท่านมาเตือนพวกเราซะก่อนมิเช่นนั้นพวกเราออกบิณฑบาตในที่นั้นคงเกิดอันตรายกับพวกเราเป็นแน่ไม่เป็นไรหรอกเรามาเตือนท่านด้วยความหวังดีเห็นว่าเราเป็นภิกษุณีด้วยกันขอบใจท่านมากนะท่านช่างมีน้ำใจงานจริงๆเลย สำเร็จตามแผนครั้นวันหนึ่งขณะที่นางภิกษุณีกำลังออกเที่ยวบิณฑบาตอยู่นั้นนางได้เข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งโดยเร็วและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็พลันเกิดขึ้นแพะดุตัวหนึ่งพุ่งกระโจนเข้ามาชนเข้าที่หน้าแข้งของเธออย่างจังโอ้ยขาขาขากระดูกขาของนางหักสองท่อนในทันทีนางภิกษุณีนอนทุรนทุรายส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดชาวบ้านในละแวกนั้นรีบเข้าไปดูอาการของนางด้วยความห่วงใยขาขาขาฮะโอ้ยท่านภิกษุณีโดนแพะชนขาหักช่วยด้วยช่วยข้าด้วยพวกเรามาช่วยกันดามขาหน่อยเร็วอดทนหน่อยนะท่าน
เดี๋ยวพวกเราจะช่วยท่านเองชาวบ้านช่วยกันดามกระดูกขาที่หักเป็นสองท่อนของนางประสานให้ติดกันจากนั้นก็หามนางขึ้นบนเตียงแล้วนำกลับไปส่งยังสำนักภิกษุณีที่นางพำนักอยู่เอาพวกเรามาช่วยกันหามนำนางไปส่งที่สำนักภิกษุณีหน่อยเร็วระวังนะท่านเอา1 2 3ฮึบทันทีที่ชาวบ้านส่งนางมาถึงสำนักภิกษุณีความดังกล่าวก็ล่วงรู้ไปยังภิกษุณีรูปอื่นๆก็พากันหัวเราะเยาะนางว่านางภิกษุณีรูปนี้ชอบพร่ำสอนภิกษุณีรูปอื่นๆไปทั่วห้ามมิให้พวกเราไปบิณฑบาตที่อื่นแต่ตนเองอ่ะกลับไปซะเองใช่ใช่ใช่ห้ามคนอื่นดีนักเป็นไงล่ะขาหักกลับมาสมน้ำหน้าอย่างนี้แหละนะที่เขาว่าดีจะสอนคนอื่นใช่ไหมพวกเราใช่สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าจริงๆเลยเหตุแห่งนางภิกษุณีถูกแพะชนจนขาหักสองท่อนเป็นที่กล่าวโทษเหล่าภิกษุณีรูปอื่นๆในธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่ไงภิกษุณีผู้ชอบพร่ำสอนภิกษุณีอื่นๆห้ามมิให้ไปบิณฑบาตในที่นั้นแต่ตนเองกลับไปซะเองจนถูกแพะดุชนเอากระดูกหักหนักความนั้นรู้ถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอมานั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรกันข้าแต่องค์พระศาสดาพวกเรากำลังสนทนาถึงเรื่องที่ภิกษุณีที่ถูกแพะดูดชนจนขาหักเหตุเพราะห้ามมิให้ภิกษุณีรูปอื่นไปบิณฑบาตในที่อื่นแต่ตนกลับไปซะเองเจ้าค่ะเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วองค์พระศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุณีผู้นี้ก็เอาแต่สั่งสอนผู้อื่นแต่ตนเองก็ไม่ได้ประพฤติตามต้องเสวยทุกข์ตลอดการเป็นนิดเลยทีเดียวแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาชาดกว่าด้วยเรื่องดีแต่สอนผู้อื่นมาตรัสเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีมีพระโพธิสัตว์บังเกิดกำเนิดเป็นนกป่าอาศัยในป่าหิมพานต์อันอุดมสมบูรณ์ครั้นเมื่อเจริญวัยแล้วก็กลายเป็นนกอันสง่างามได้เป็นจ่าฝูงนกมีนกหลายร้อยเป็นบริวารฝูงนกต่างเชื่อฟังนกจ่าฝูงและออกโผบินหากินในป่าหิมพานต์อย่างมีความสุขเป็นอันดีพวกเจ้าจงออกไปหากินในบริเวณป่านี้อย่าได้บินเข้าไปในป่าดงดิบลึกนะเพราะในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยอันตรายมากมายเลยล่ะพวกเจ้าอ่ะอาจจะมีภัยมาถึงตัวก็ได้พวกเราจะหากินอยู่บริเวณนี้ตามที่ท่านบอกแล้วกันนะแต่ต่อมาไม่นานก็มีนางนกจันทานตัวหนึ่งกลับไม่เชื่อฟังคำแนะนำของนกจ่าฝูงออกบินเข้าไปสู่หนทางในดงดึกป่าลึกเพียงลำพังนางนกจันทานบินเข้าไปในป่าลึกก็ได้พบกับเมล็ดข้าวเปลือกและถั่วที่ตกหล่นบนทางกระจัดกระจายออกจากเกวียนซึ่งชาวบ้านในที่นั้นใช้เป็นเส้นทางขนออกมาจากป่าโอ้โหเขาเปลือกเต็มไปหมดเลยแหมโชคดีนะเนี่ยที่มาตัวเดียวไม่เสียแรงที่บินมาตั้งไกลจะกินให้อิ่มแปรไปเลยด้วยความโลภนางนกจันทานจึงคิดที่จะปกปิดไม่ให้เหล่านกตัวอื่นล่วงรู้ถึงแหล่งอาหารที่ตนบินมาพบครั้นเมื่อบินกลับไปยังฝูงนางนกจันทานจึงใช้โอวาทหลอกนกทั้งฝูงว่านี่พวกเจ้าทั้งหลายขึ้นชื่อว่าทางใหญ่ในดงดึกเป็นทางที่มีภัยอันตรายมีช้างม้าแล้วก็ยวดยานที่เทียมด้วยโคดุดุ
ผ่านไปมามากมายเจ้าว่าอย่าได้เผลอบินเข้าไปเชียวนะท่านหัวหน้าข้าก็เตือนมาเหมือนกันเนี่ยขืนเข้าไปมีหวังโดนช้างเหยียบแบนตะแตนแน่ๆเลยนั่นนะสิถ้าพวกเจ้าไม่สามารถจะโผบินขึ้นได้อย่างรวดเร็วก็ไม่ควรไปในที่นั่นเด็ดขาดนะจำเอาไว้เดี๋ยวจะหาว่าข้าไม่เตือนขอบใจเจ้ามากนะรู้อย่างนี้พวกเราไม่มีใครกล้าไปหรอกบรรดานกในฝูงต่างก็หลงเชื่อคำลวงของนางนกจันทานและพากันเรียกขานนางนกจันทานนี้ว่าแม่อนุสาสิกาตั้งแต่นั้นมาสำเร็จตามแผนเป็นไปอย่างที่คิดไว้ทุกประการเรานี่ช่างหัวใสฉลาดดีแท้อยู่มาวันหนึ่งขณะที่นางนกจันทานอนุสาสิกากำลังจิกกินเมล็ดข้าวเปลือกบนทางใหญ่ในป่าดงดึกนั้นพลันก็ได้ยินเสียงเกวียนเล่นมาด้วยความเร็วนางเหลียวมองแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะหลงคิดว่ายังอยู่ไกลออกไปจึงเกิดความชะล่าใจยังคงก้มหน้าก้มตาจิกกินเมล็ดข้าวเปลือกต่อไปอย่างอร่อยโดยไม่ได้ฉุกคิดสักนิดเลยว่าอันตรายกำลังมาถึงตัวโอ๊ยนึกว่าเสียงอะไรที่แท้ก็เสียงเกวียนนี่เองยังอยู่อีกตั้งไกลกว่าจะมาถึงกินต่อดีกว่าอร่อยอร่อยจริงๆมีความสุขท่านใดนั่นเองเกวียนที่เล่นมาด้วยความเร็วก็ถึงตัวนางด้วยความเร็วปานลมพัดนางไม่อาจขอบินขึ้นได้ทันอนิจจาล้อเกวียนก็ทับร่างของนางขาดออกเป็นสองท่อนตายอย่างน่าอนาถใจยิ่งนักผ่านไปหลายวันนกผู้เป็นจ่าฝูงก็เรียกประชุมฝูงนกแต่กลับไม่เห็นนางนกจันทานอนุสาสิกาก็เกิดความเป็นกังวลใจจึงไต่ถามบรรดานกบริวารว่าพวกเจ้าตัวใดเห็นนางอนุสาสิกาบ้างไหมข้าไม่เห็นนางมา 2-3 วันแล้วนะท่านหัวหน้าข้าก็ไม่เห็นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นน่ะพวกเจ้าจงช่วยกันค้นหานางใครเจอนางก็มาแจ้งเราที่นี่ได้ครับท่านหัวหน้าไปพวกเราออกตามหานางนกอนุสาสิกากันเถอะฝูงนกบินเข้าไปในป่าลึกที่ที่นางนกอนุสาสิกาบินเข้าไปไม่ช้านานก็พบกับซากของนางแยกออกเป็น2ท่อนนอนตายอยู่ที่ทางใหญ่แล้วก็พากันบินกลับมาแจ้งกับ นกจ่าฝูงพบแล้วท่านหัวหน้าพบนางนกอนุสาสิกาแล้วนางนอนตายอยู่ที่ทางใหญ่ในป่าดงดึกร่างเนี่ยขาดเป็น2ท่อนเลยท่านหัวหน้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นนกจ่าฝูงจึงกล่าวกับ นกทั้งฝูงว่าอนิจจานางนกสาริกาตัวใดสั่งสอนนกตัวอื่นอยู่เนืองๆตัวเองมีปกติเที่ยวไปด้วยความละโมบนางนกสาริกาตัวนั้นถูกล้อบดแล้วมีปีกหักนอนอยู่ดังนี้เมื่อองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาอนุสาสิกาชาดกแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายในธรรมสภาแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่านางนกจันทานอนุสาสิกาในครั้งนั้นได้เกิดเป็นภิกษุณีผู้พร่ำสอนส่วนนกจ่าฝูงเสวยพระชาติเป็นเราตถาคตชะนี้แหละยายัญญะมนุสาสติสยังโลลุปปะจาริณีสายังวิปักขิกาเสติหัตตาจักเกณะสาลิกานกสาลิกาตัวใดสั่งสอนนกตัวอื่นอยู่เนืองๆตัวเองมีปกติเที่ยวไปด้วยความละโมบนางนกสาลิกาตัวนั้นถูกล้อบดแล้วมีปีกหักนอนอยู่